ท่านผู้ชมครับเรื่องของพลายศักดิ์สุรินทร์ทูตสันทวไมตรีที่รัฐบาลไทยได้เคยมอบให้กับศรีลังกาตามที่ทางการศรีลังกาขอเพื่อนำไปเป็นช้างแห่พระเขี้ยวแก้วพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ชาวศรีลังกาเรียกขานว่ามัททุราชาได้ถูกส่งมายังรัตนทวีปหรือเกาะแห่งอัญมณีเมื่อปี2544ฮะปีนี้66พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นก็คือพลายศรีนรงค์ผ่านไป21ปีจากช้างน้อยพลายศักดิ์สุรินทร์กลายเป็นช้างหนุ่มวัย30ปีแต่ศักดิ์สุรินทร์มีอาการป่วยรุมเร้าประเทศไทยและหลายหน่วยงานจึงร่วมกันประสานขอพาพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาในมาตุภูมิคือบ้านเกิดของศักดิ์สุรินทร์ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวซึ่งใครเห็นภาพศักดิ์สุรินทร์ก่อนหน้าก็บอกอยากให้กลับมาแล้วก็ต้องยอมรับคุณกัญจนาศิลปอาชาเป็นผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกับกระทรวงทรัพยากรรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชาจะพากลับโดยเครื่องบินเอ็นยูชินเอล76ของรัสเซียบินข้ามน่านฟ้า 2,900 กิโลจากสนามบินในโคลัมโบศรีลังกาสู่สนามบินเชียงใหม่ท่านผู้ชมนี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีภารกิจขนย้ายสัตว์ใหญ่และอายุมากท่านผู้ชมครับล่าสุดประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานรายงานตี 4:49 นาทีที่ผ่านมาผู้โดยสารก็คือพลายศักดิ์สุรินทร์ขึ้นเครื่องสำเร็จแล้วพร้อมกับควานช้าง4คนสัตวแพทย์อีก2คนเตรียมออกเดินทางอันนี้ตอนที่รายงานตอนเกือบจะตี5จากสนามบินในศรีลังกามีกำหนดเทคออฟซึ่งได้เทคออฟออกมาแล้วตอน 7:30 สู่สนามบินเชียงใหม่ประเทศไทยการเดินทางคาดว่าใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงจะถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ 14:00 นที่สนามบินเชียงใหม่และภาพนี้พระราชสัมพันธ์กรมอุทยานได้เผยแพร่ภาพวงจรปิดจากในกรงของพลายศักดิ์สุรินทร์บนเครื่องท่านผู้ชมฮะมีอาการสงบนิ่งค่ะขณะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยสังเกตพฤติกรรมตลอดเวลาเวลาที่คาดว่าจะถึงเมืองไทยก็อย่างที่พี่บอกค่ะบ่าย2โมงของวันนี้นี่ศักดิ์สุรินทร์เป็นช้างหนุ่มแต่มีอาการป่วยรุมเร้าครับดูภาพพ่อพายอยู่บนเครื่องบินกำลังอยู่ด้วยความสงบครับสุขภาพสงบเรียบร้อยดีนะครับท่านผู้ชมระหว่างดูภาพไปผมก็บรรยายไปก่อนเครื่องบินจะเทคออฟบินขณะนี้อยู่บนฟ้ามุ่งหน้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ตอนประมาณสักตีสามที่ศรีลังกาเนี่ยที่โคลัมโบเจ้าหน้าที่ใช้เครนยกกรงวางบนรถเทเลอร์แล้วก็สไลด์ขึ้นเครื่องบินรัสเซียที่มาจอดรอถัดมาเครนก็ยกกรงช้างก่อนจะเทเลอร์ช้อนรับเพื่อส่งขึ้นเครื่องบินก่อนจะยกกรงเจ้าหน้าที่ก็เปิดท้ายกรงเก็บมูลของศักดิ์สุรินทร์และได้ติดตามดูผ่านกล้องวงจรปิดไม่มีอาการแตกตื่นเขาดูยังไง เขาดูว่ามันขับถ่ายได้สบายใจแปลว่ามันปกติท่านผู้ชมฮะดูภาพนี้แล้วก็ว่ากันต่อไปก่อนหน้าที่จะเดินทางนี่เป็นการขนย้ายสัตว์ใหญ่ทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวันที่30หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีการซักซ้อมอย่างเมื่อวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีควานช้างพระพายศักดิ์สุรินทร์ออกจากพื้นที่มาเดินที่กรงที่ตั้งบุญยนต์แบรนด์พานะขนาดยาวสำหรับบรรทุกกรงพาศักดิ์สุรินทร์ไปขึ้นเครื่องณเวลานั้นเนี่ยคุณกัญจนาไปติดตามสังเกตการดูแลความเรียบร้อยการซักซ้อมเขาต้องดูอะไรเขาต้องดูว่าเชื่อฟังมุ่งหน้าเดินไปยังกรงอย่างช้าๆเขาต้องซ้อมขึ้นก่อนแล้วต้องอยู่ในที่แคบแบบนี้เพราะมันต้องอยู่ 5-6 ชั่วโมงวันที่ซ้อมครั้งสุดท้ายเนี่ยเดินตรงมุ่งหน้าไปยังกรงด้วยขาหน้าข้างซ้ายยังคงงอไม่ได้เพราะมันป่วยพอถึงกรงศักดิ์สุรินทร์วางสเต็ปเท้าขึ้นทางลาดเข้าไปอย่างว่าง่ายเจ้าหน้าที่เสริมเบาะหลังและสวมปลอกหุ้มบริเวณคอศักดิ์สุรินทร์เมื่ออยู่ในกรงที่ฝึกต่อเนื่องมาทุกวันศักดิ์สุรินทร์พอมันคุ้นเนี่ย
อย่างการซ้อมวันที่30มันก็ชูงวงขออาหารนะค่ะตามประสาของช้างกินเก่งค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบเซฟตี้แล้วก็ปิดกรงแล้วก็ให้ศักดิ์สุรินทร์อยู่ภายในนั้นนะคะทำความคุ้นเคยอยู่ประมาณ15นาทีแล้วก็เปิดกรงแล้วก็พาซ้อมเดินถอยหลังออกจากกรงค่ะซึ่งมันง่ายเลยค่ะมันง่ายเลยท่านผู้ชมครับการขนช้างมันต้องไปศึกษาเมื่อครั้งที่เคยมีการขนช้างจากปากีสถานไปเขมรช้างเชือกนั้นเนี่ยไม่มีงาเพราะฉะนั้นศักดิ์สุรินทร์มีความซับซ้อนมีความซับซ้อนกว่ากรงจะต้องออกแบบให้รองรับงารองรับขนาดตัวขนาดงาและปรับรูปแบบภายในคือซ้อมแล้วก็ปรับรูปแบบไปเพราะงาท่านผู้ชมดูงาเถอะนี่ฮะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วศักดิ์สุรินทร์การเดินทางเป็นอย่างยิ่งนะคะณวันนี้ตรงช่องว่างในการที่จะเซเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการที่ช้างเข้าไปอยู่ในกรงนะคะเขาจะสามารถที่จะยืนอยู่ได้เป็นระยะท่านผู้ชมครับที่บินไปพร้อมกับศักดิ์สุรินทร์ก็คือพรายศรีนรงค์พรายศรีนรงค์ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ศรีลังกาอาจารย์ประจำสาขาพุทธศาสนาวิทยาสรายสงฆ์ดร.ชยานันท์อัศวธรรมานนท์ท่านได้เคยให้ข้อมูลเดินทางจากประเทศไทยไปติดตามดูศรีนรงค์พรายศรีนรงค์เนี่ยอยู่ในวัดที่เมืองรัตนบุรีปัจจุบันยังมีการใช้งานในขบวนแห่พระเขี้ยวตามวัดต่างๆเป็นช้างเด่นในขบวนลักษณะสง่างามแม้งาจะไม่ยาวแบบศักดิ์สุรินทร์แต่งาลักษณะเรียกว่างาอุ้มบาทท่านผู้ชมคืองาโค้งขึ้นมาอุ้มบาทสีผิวก็คล้ายช้างเผือกอันนี้คือพรายศรีนรงค์อาจารย์ไปดูมาที่นั่นบอกการเลี้ยงดูค่อนข้างดีนะค่ะช้างอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะมีน้ำตกมีทานน้ำจากธรรมชาติทำให้อาหารต่างๆค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอยู่ในเมืองขณะที่มีการปลดโซ่พาเดินทุกวันด้วยอาหารของช้างที่นี่เป็นทางมะพร้าวเป็นหลักนะคะทางมะพร้าวที่อ่อนๆนะคะแต่ช้างเชือกนี้คือศรีนรงค์ยังอยู่ที่ศรีลังกาขณะที่อีกเชือกนึงซึ่งเคยไปอยู่ศรีลังกาและตอนนี้ก็ยังอยู่ก็คือพายประตูผาพายประตูผาเนี่ยอายุ49ปีแล้วเป็นช้างตัวแรกที่ส่งมาช้างเชือกแรกที่ส่งมาเมื่อ37ปีก่อนอายุ49ไปศรีลังกาตั้งแต่ประตูผาอายุแค่12ปีแล้วก็อยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ปัจจุบันรายงานโดยอาจารย์ชัยนันท์ว่าค่อนข้างชรานะหนังหยาบค่ะกระด้างเบื้องต้นทางวัดไม่ได้นำช้างไปเดินในขบวนแห่นะคะงาของพลายประตูผาแม้ไม่ได้ยาวแต่งาก็มีความแข็งแรงและสวยงามค่ะนั่นท่านผู้ชมร่วมเป็นกำลังใจศักดิ์สุรินทร์มันจะมีความรู้สึกนึกคิดไหมว่ามันจะได้กลับบ้านแล้วนะค่ะมันป่วยนะและเรามีผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องช้างมากกว่างงอยู่ในกรงตื่นเต้นจริงๆท่านผู้ชมตื่นเต้นแทนด้วยเนี่ย